มาถึงคิวของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีกันบ้างอาจจะมีคนที่เกิดวันพฤหัสรอฟังอยู่ก็ได้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสบดีนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรื่องการงานก่อนเลยคนวันพฤหัสก็จะมีเรื่องวุ่นวายนิดนึงในด้านการเคลียร์งานในด้านการคลี่คลายปัญหาด้านการงานใครเป็นพวกตัวกลางสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารนะครับงานเจรจาต่อรองติดต่อประสานงานต่างๆเนี่ยวุ่นวายทั้งวันเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องเวลาที่ไม่ลงตัวนะครับหรือการติดต่องานเอกสารอะไรต่างๆที่ยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะครับด้านการค้าธุรกิจก็วุ่นวายเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับการบริหารเวลานะครับหรือว่าการนัดหมายผู้คนเนี่ยนะครับไม่ค่อยลงตัวนะครับแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันบ่อยนะครับแบบต้องใช้ไหวพริบค่อนข้างเยอะเลยนะครับในการเจรจาติดต่อคลี่คลายหรือว่าไปพูดคุยกับคนแก้ไขงานอะไรพวกนี้นะครับเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับทั้งงานประจำแล้วก็พวกที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับส่วนเรื่องการเงินนะครับยังมีสิ่งดีๆปัจจัยบวกด้านการเงินอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่ติดต่อพูดคุยเรื่องการเงินสัญญาการเงินหรือว่าไปตามเก็บเงินกันพวกนี้นะครับมีสัญญาณดีๆเข้ามาอาจจะได้เงินทองดีๆเข้ามานะครับแล้วก็นอกจากมีสัญญาณดีๆแล้วเนี่ยยังหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับด้านการเก็บเงินและการลงทุนด้วยนะครับใครจะไปลงทุนหรือใครจะเก็บเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่ดีนะครับมีข่าวดีเข้ามานะครับบางท่านก็อาจจะได้โชคลาภจากบุตรบริวารหรือว่าบุตรหลานก็ได้นะครับเรื่องของความรักนะครับเป็นช่วงเวลาแห่งการปรึกษาหารือกับคู่ครองคนรักของเรานะครับการวางแผนร่วมกันในอนาคตนะครับการวางแผนครอบครัวนะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะครับมันหมายถึงการปรึกษาในเรื่องงานก็ได้นะครับหรือว่าเรื่องเรียนเรื่องศึกษาพวกนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคือจะเน้นการแบบคุยการปรึกษาแบบมีสาระมีเหตุผลนะครับจะไม่ได้มาจีบกันแบบจี้จ้าอะไรมากมายนะครับจะเป็นการพูดคุยกันแบบเรื่องที่มีเหตุมีผลนิดนึงนะครับคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยก็จะได้เพื่อนต่างเพศพูดคุยหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์นะครับหรือว่าแนะนำอะไรกันต่างๆนั่นก็ถือว่าดีนะครับที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการผ่าดวงรับทรัพย์กับอาจารย์ทิพยานได้ที่ YouTube ช่องไทยไทย Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ